สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่ DSI เรียกภาษีรถหรูคืนเงินชาติ 9,000 ล้านหลวงพี่น้ำฝนเปิดตัวขายกระเป๋าปลุกเสกกลับเข้าสู่รายการดิกรีเราอาบค่ะและสำหรับข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงทางโลกออนไลน์ค่ะเมื่อหลวงพี่น้ำฝนนะคะเปิดตัวจำหน่ายกระเป๋ามงคลเขาบอกว่าใบละ 1,000 ถึง 3,000 บาทขายดีน่าดูเลยค่ะไม่ใช่กระเป๋าอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยนะมีผ้าพันคอด้วยนะคะผ้าพันคอจะเหมือนกับผ้ายันทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้วิธีคิดที่บอกว่ามันเป็นกระเป๋าอะไรนะใช้แล้วจะเป็นยังไงใช่แล้วชื่อรุ่นก่อนนะคะชื่อรุ่นพูนเพิ่มทรัพย์เขาก็มีสรรพคุณบรรยายบอกว่าเป็นนวัตกรรมร้ำหรูยันคูหลวงพ่อพูนเสริมบุคลิกนะคะโชคดีมีลาบถูกโฉลกร่ำรวยนะต่อยอดเงินทองไหลมาเมตตามหานิยมครบเลยค่ะใบเดียวจบครบวงจรผมคิดว่าพวกเวลาทำเครื่องรางของขลังเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอย่างนี้นะที่อิงอยู่กับศาสนาพุทธเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยรวยรวยโดยเวทมนต์ดูดทรัพย์ได้เรียกทรัพย์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวหลวงพ่อน้ำฝนเนี่ยข่าวก็เงียบหายไปนานแต่ท่านเป็นพระที่มีข่าวบ่อยนะและข่าวแต่ละข่าวดังนะ อยู่ๆก็หายไปแล้วก็โผล่มาวัดนี้เนี่ยเวลาเราพูดรายการนี้นะเดี๋ยวคนอาจจะแผ่กันไปจมเลยไปซื้อกระเป๋าเรียกทรัพย์วัดนี้อยู่ในนครปฐมนะวัดไผ่ล้อมค่ะอาจารย์องค์ก่อนนี้ชื่อหลวงพ่อพูนก็ใช้ชื่อก็คือเป็นชื่อรุ่นกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะเป็นเกจิอาจารย์รุ่นเก่าซึ่งก็ไม่ทำลักษณะอย่างนี้แต่ท่านก็เคยผิดวัตถุมงคลเหมือนกันนะเพราะพระไทยก็ผิดวัตถุมงคลแต่ก็จะไม่ลักษณะเอิกกระเลิกแบบนี้นะเมื่อท่านละสังขารไปหลวงพ่อน้ำฝนก็ขึ้นมาแทนนะฮะวันนี้เนี่ยสังคมไทยยังก้าวไม่ข้ามความคิดแบบนี้เพราะเราเองเนี่ยเราอยากรวยนะแต่เราอยากรวยด้วยเวทมนต์คาถาด้วยวิธีพิเศษที่พึ่งทางใจค่ะรวยทันใจ นะก็จะที่พึ่งทางใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเคยไปที่วัดนี้เข้าไปที่นครปฐมแล้วเป็นนมัสการพระเป็นยังไงบ้างคะวัดนี้อยู่ในชุมชนอยู่ในตัวเมืองเลยในตัวจังหวัดเลยเป็นวัดที่รอบๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวหลามขายอะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะเลยนะวันนี้เนี่ยผมเองผมสงสัยผมไม่รู้ว่าคนรอบๆวัดเนี่ยยังศรัทธาวัดนี้เหมือนกับสมัยหลวงพ่อพูนยังอยู่หรือเปล่าค่ะนะแต่คนจากข้างนอกที่อยากรวยเนี่ยผมว่าไปกันเยอะตรงกันเข้าไปเลยค่ะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นด้วยเราก้าวไม่พ้นนะสังคมเนี่ยเราจะเป็น 4.0 แล้วเรายังบนบานศาลกล่าวอยู่เลยค่ะนะฮะก็ผมก็ไม่ตำหนิท่านนะแต่ผมไม่ทำนะฮะก็พูดแค่นี้แหละเอาละค่ะก็นะเป็นอีกหนึ่งมุมมองจากคุณเฉลิมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกเสกกระเป๋าค่ะเอาละค่ะจากเรื่องราวของข่าวอันดับที่3ไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องความคืบหน้าค่ะสำหรับกรณีที่ DSI นะฮะเรียกคืนภาษีรถยนต์หรูที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะได้เงินคืนมาถึง 9,000 ล้านบาท 9,000 ล้านบาทนี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่ล็อตแรกยังไม่จบค่ะยุคหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยการค้ารถหรูเนี่ยเฟื่องฟูมากเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับสีมันเทาๆอ่ะใช่ไหมเขาก็ดูว่าเขาเสียภาษีถูกต้องแต่การเสียภาษีไม่เสียภาษีมันต้องผ่านระบบศุลกากรคำถามที่ผมติดใจมานานก็คือศุลกากรไม่รู้ว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่และควรจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ไม่มีอะไรที่คนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีไม่รู้เรื่องสินค้าหรือบริการว่ามันควรจะมีราคาเท่าไหร่ค่ะแล้วก็งมกันอยู่นานยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันขายกันเท่าไหร่อะไรซึ่งตรงเนี้ยผมงงนะวันนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในมือ DSI ค่ะ DSI ก็ไปตรวจสอบมาก็จะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอ่ะนะทีนี้คำถามต่อไปก็คือเก็บภาษีย้อนหลังเก็บกับใครเก็บกับคนขายรถใช่ไหม
หรือเก็บกับผู้ใช้รถแต่งานนี้เนี่ยนะพึ่งแตกลังอ่ะกระเจิงแน่วงแตกค่ะยกเล่นวงแตกนะยกเว้นจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเงียบไปอะไรบางอย่างเราไม่รู้เราไม่รู้เพราะเมืองไทยนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่ผมคิดว่าสังคมขนาดนี้มันเปิดนะคือมันไม่เหมือนก่อนเนี่ยจะไปปิดกังกุบงิบกระมิดกระเมียนอะไรเงี้ยสังคมมันมีคนไปตามขุดตามคุยพูดออกมาแล้วเนี่ยเป็นสัญญาแล้วนะ 9,000 ล้านเนี่ยนะแล้วก็จะตามต่อไปเขาบอกหลายหมื่นล้านเราคอยดูนะครับว่าเราจะได้ภาษีซึ่งเป็นความถูกต้องชอบธรรมของสังคมกลับมาใช้กับบ้านเมืองหรือไม่ก็ต้องช่วยกันตามดูเกาะติดเรื่องนี้กันต่อไปค่ะในช่วงหน้านะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนข่าวอันดับหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นกรณีที่มีหนุ่มปากช่องนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าเขาดาวปีใหม่นะคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ